โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแล้วก็บอลดีเจนกันนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับทีนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่เพิ่งได้มาจากการเปิดกาชานะครับและหลังไมค์นะครับมาดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความสามารถมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วตัวที่เด่นมาจากท่าตู้เลยก็คือนี่เลยโงกุนอัลต้าอินสติ้งนะครับนี่ผมเพิ่งได้มานะครับหลังใหม่เลยนะครับผมเพิ่งเมื่อประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับสังเกตว่าโงกุนอัลต้าอินสติ้งเนี่ยสู้กับคลิฟฟ้าอยู่นะฮะแบบอย่างนี้นะครับมาดูความสามารถก่อนเดี๋ยวครับดูสเตตัสก่อนนะครับมีรายละเอียดที่ไปตามนี้นะครับแล้วก็ประเภทของทีมนะครับก็คือไซย่านะครับทรงแฟมิลี่นะครับแล้วก็กอตติฮนะครับคุณอัลต้าอินสติ้งนะครับต่อไปก็คือจีเลนนะครับตอนนี้กำลังสู้ตอนที่กำลังสู้กับของคุณอัลต้าอินสติ้งอยู่นะแล้วมีหลายตัวเลยอย่างมีเคฟล่านะครับโมคุณซุปเปอร์ซีย่าบลูนะครับแล้วก็มีท็อปโปะเอฟโปะด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาแสดงความสามารถกันเลยนะครับก็คร่าวๆก่อนนะครับเราเริ่มที่เอาอะไรเอาสตอรี่กันเลยนะครับสามารถทดสอบกันนะครับที่ผมตั้งขึ้นเองนะข้ามเลยได้กันนะครับโอเคเดี๋ยวแสดงความสามารถกันตัวละครที่ผมจะนำไปก็คือมีโงคุณอัลต้าอินสติ้งกิจเกเรนแล้วก็เคฟล่านะครับโงคุณอัลต้าอินสติ้งนี่ผมอัพเป็นเลเวล 5,000 แล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกเส้นทางจนครบ7เส้นทางแล้วนะครับซึ่งลอร์ดเพียร์สWhat's the matter? Is that all you've got for me? ไม่ถูกใจนะครับแต่จะข้ามไปดูที่ความสามารถเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวดูกันมาเดี๋ยวดูที่ตู้เดี๋ยวดูที่ตู้กาชาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยตามไม้ตายของคุณอัลต้าอินสติ้งมีอะไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการทำไม้ตายที่เป็น LF กันแล้วกันไทม์เอนดิ้งAh!
ต่อไปตัวต่อไปนะครับก็คือกิเลนกับดูท่ามาตายกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ